ไม่มีความโดดเด่นเลยหลังยุคคุณหญิงหน่อยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนุดิษฐ์ซึ่งมาเป็นผอ.เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยนึกนะครับว่าคุณอนุดิษฐ์เนี่ยเป็นส.ส.พื้นที่ด้วยซ้ำครับใช่ไหมครับทั้งที่คุณอนุดิษฐ์เป็นส.ส.พื้นที่นะครับหรือคุณวิชาญเนี่ยก็จะรู้จักในบางคนก็จะรู้จักเท่านั้นคือถ้าถามกับจริงๆไม่ได้แพ้ชนะกันเยอะนะครับถ้าเทียบกันแล้วประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยในกรุงเทพเนี่ยแต่คุณภาพของคนซึ่งในเชิงภาพลักษณ์ที่ออกมากับสาธารณะเนี่ยน้อยมากของเพื่อไทยเพื่อไทยต้องปรับทีมกทม.นะครับต้องปรับทีมกทม.ต้องดึงคนกทม.อีกเยอะมากเข้าไปช่วยนะครับเพื่อไทยต้องปรับตัวมากในเรื่องกทม.ไม่ใช่ปรับแต่นโยบายชาติอย่างเดียวสำหรับคุณอี้แทนคุณเนี่ยนะฮะก็มาไกลนะฮะมาไกลเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นลูกชายคนโตในครอบครัวนะฮะเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนมีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงละครในภาพยนตร์นะฮะหลังจากนั้นไปเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์อาทิเช่นแฟนพันธุ์แท้ก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาษาจีนหลังจากคุณพ่อคุณอี้เนี่ยได้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจหยุดรับงานแสดงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปอุปสมบทครั้งแรกที่วัดชลประทานรังสิตในปี2544หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ด้วยแทนคุณจิตอิสระนะฮะอันนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเขานะครับจนมาถึงวันนี้ได้เป็นส.ส.จนได้เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโอ้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ธนวิโรจน์นี่คือฝันร้ายของเพื่อไทยครับนี่คือฝันร้ายจริงๆเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยร้ายเลยแหละเพราะผมถือว่าคุณได้อภิสิทธิ์สองมาใช่ในหลายๆเรื่องนี่คือฝันร้ายจริงเขาเพิ่งเริ่มวันแรกของการเป็นส.ส.อาจารย์วิโรจน์คุณไม่ได้อภิสิทธิ์สองครับคุณได้อภิสิทธิ์อีกคุณได้อภิสิทธิ์มา30,000นะฮะครับได้อภิสิทธิ์มา32,000นะฮะคือคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นไทป์ของคนรุ่นใหม่ที่โอเคคุณมีหน้ากากขาวนี่คือยุวประชาธิปัตย์นะฮะในมุมนี้ก็คือคุณเชื่อว่าภาพลักษณ์อย่างนี้คือนักการเมืองคนที่ก๊อปปี้ภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์เนี่ยคืออนาคตของประเทศนะครับคืออนาคตของคนดอนเมืองและที่น่ากลัวกว่านั้นที่ผมบอกเป็นฝันร้ายเนี่ยเพราะว่าคุณการุณโดน5ปีนะฮะถ้าคุณการุณโดน5ปีแล้วคนขนาดคุณการุณเนี่ยยังช่วยคุณแซมไม่สำเร็จเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าในเขตดอนเมืองของคุณจะเป็นยังไงเสื้อแดงนะครับเพื่อไทยนะครับคงแห้งเรื่องใหญ่ขอดูโพลนิดนึงนะฮะเป็นของABAC นะครับโพลถึงกลุ่มคนสวมหน้ากากการเมืองซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้ต่อก็ได้แต่ว่าคนกลุ่มสวมหน้ากากการเมืองซึ่งเขาก็ยังชุมนุมกันต่อในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะฮะซึ่งบางคนก็บอกว่าเริ่มมีจำนวนคนเยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยมาดูโพลของทาง ABAC กันเขาถามถึงกลุ่ม คนสวมหน้ากากการเมืองและเชื้อปะทุความคิดแรงหนุนการทำรัฐประหารนะฮะนี่แหละหน้านี้เลยคือ 50.3% ระบุว่าหน้ากากขาวและแดงแหมแดงก็จริงๆมันไม่มีหน้ากากแดงไงเขาแค่หน้ากากขาวคำถามต้องใส่เนี่ยมีโอกาสเกิดความรุนแรงขึ้น 50% เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น 64% เชื่อว่ารัฐบาลคุมสถานการณ์ไม่ได้อันนี้น่าสนใจนะฮะทำไมรัฐบาลต้องคุมสถานการณ์ด้วยคือมันจะลุกลามกันไปเออเหรอฮะ 56.7% มองว่าฝ่ายค้านวางบทบาทไม่เหมาะสมคือฝ่ายค้านเนี่ยไปโผล่ด้วยนะไปหนุนด้วย 25.8% เสนอให้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นที่เหลือก็ตามเดิมนะฮะแต่ว่าโอเคที่เขาวิเคราะห์กันเขามองว่าโพลเนี่ยสะท้อนประชาชนมองว่าอันเนี้ยมันเริ่มอาจจะเป็นเชื้อปะทุแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เราคงได้คุยกันยาวแต่มันจะมีอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ในนี้ป่ะคือว่ากลายเป็นว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ควรจะไม่ต้องไปสนับสนุนหน้ากากขาวฝ่ายค้านก็ควรจะมาท้าฝ่ายรัฐบาลให้ชนะเลือกตั้งเลยฮะคือจริงๆตลกไงเพราะเมื่อวานนี้คุณแทนคุณชนะปุ๊บคุณแทนคุณบอกว่าอย่าเพิ่งยุบสภาทั้งนั้นที่ผมเป็นคุณแทนคุณเมื่อวานเนี่ยผมจะฉวยโอกาสนี้แล้วบอกเลยว่าขนาดผมยังชนะยุบสภาเลยประชาธิปัตย์จะได้ชนะเพราะขนาดดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เสื้อแดงแน่ๆเนี่ยประชาธิปัตย์ยังชนะฉะนั้นประชาธิปัตย์ควรจะท้ารัฐบาลให้ยุบสภาถูกไหมใช่ใช่เขาที่มันงงไงว่าเขาเล่นสองทางเลยไงตกลงคือคุณอี้หัวของคุณคืออะไรคือคุณอี้หัวเก้าอี้ทำงานก็เข้าใจได้นะฮะคือจริงๆเมื่อวานนี้ต้องคือชนะปุ๊บต้องบอกเลยว่าขนาดผมยังชนะใช่ไหมคือเหิมไม่ต้องมีแล้วหน้ากากขาวยุบสภาสู้เลยไม่ใช่เรื่องยุบไม่ยุบเนี่ยอาจารย์พิษโลกวันนี้เขานั่นด้วยเขาบอกว่าเหลือสองทางผมงงว่าโลกวันนี้หมู่นี้เขาวิเคราะห์อย่างนี้นะว่าเหลือให้เลือกสองทางปรับใหญ่หรือยุบสภานี่เป็นคำเตือนไปถึงทั้งรัฐบาลและประเทศไทย
เออคือหนังสือพิมพ์ที่เขาที่เชียร์รัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะบอกกันในรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะนี่คือกลุ่มสุดท้ายแล้วที่จะพูดกับคุณด้วยความจริงใจนะฮะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับด้วยความจริงใจในประเด็นเรื่อง V for Thailand เนี่ยนะฮะเขายังเคลื่อนไหวกันอยู่ครับผมสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร111ก็ขอบคุณ SMS นะครับส่งเข้ามากันเยอะนะฮะพยายามที่จะให้คำตอบว่าทำไมมีการเปลี่ยนสสในดอนเมืองคือนอกจากวิจารณ์ว่าคุณแซมอาจจะยังไม่ได้ลงพื้นที่เยอะนะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับแสดงก็คงตอบคือแสดงตอบเราเพื่อไทยต้องฟังนะครับอนุดิษฐ์ทำหน้าที่ปิดเว็บเสื้อแดงโดดเด่นมากกว่าช่วงมาเอาไปโทษเอาลงโทษคุณแซมเพราะว่าฝีมือของคุณอนุดิษฐ์ในการไปปิดเว็บเสื้อแดงใช่ไหมก็เป็นไปได้ถามว่าเสื้อแดงรู้สึกยังไงกับการเคลื่อนไหวของเพื่อไทยแล้วนี่มันจะต้องปรับทำให้เพื่อไทยต้องปรับตัวเองครั้งใหญ่นะครับเพราะเดี๋ยวสภาเปิดเนี่ยคุณมีอะไรที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือนักการเมืองเพื่อไทยทั้งหมดถอนตัวออกมาแบบนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของสภาไม่ใช่คุณก็ต้องเข้าไปบู๊ในสภาฮะคุณยิ่งรักจะมาพูดทุกเรื่องว่าเรื่องมันเรื่องของสภาได้ไงในเมื่อคุณยิ่งรักเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งใช่ไหมฮะครับถ้าคุณเป็นสมาชิกสภาด้วยคุณต้องไปลุยในสภาคุณต้องบอกเลยว่าไปเจอกันในสภาแล้วคุณเป็นหัวหน้าเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในสภาไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในเมื่อเกมนี้มันอยู่ในสภาคุณต้องเป็นแม่ทัพที่จะลุยในสภาครับนะครับมาที่ V for Thailand นะฮะเมื่อวานนี้เขาก็ไปชุมนุมกันนะครับกลุ่มหน้ากากขาวนัดชุมนุมที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับฝั่งห้างสรรพสินค้าอีเซตันตอนนั้นเขาไปเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะฮะก็มีประชาชนไปตัวเลขอยู่ประมาณพันกว่านะฮะเท่าที่ผมดูหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับรวมๆกันเนี่ยตรงเซ็นทรัลเวิลด์ฮะโอ้ยคุณอ่านถูกฉบับหรือเปล่าผู้จัดการเขาบอกหมื่นผมเอามาหารรวมเฉลี่ยกันพวกแต่ละเล่มก็เขาบอกฮะแต่การขาวนับหมื่นแต่ในงานนี้ผมเชื่อเนชั่นมากกว่าเนชั่นบอกว่าพันกว่าคนเนชั่นท้าผู้จัดการอยู่นะฮะเอาให้คนดูรูปดีกว่าดูรูปสองเล่มเมื่อกี้ก็เห็นในภาพนิ่งก่อนเมื่อกี้ให้คนดูไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐกับผู้จัดการว่าเขาครอบรูปต่างกันยังไงครับไอ้คราวนี้ก็มีคือเขาแต่ว่าอย่างนี้ NSTV ก็บอกว่านั่งเต็มพื้นที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีป้ายข้อความโจมตีการบริหารประเทศนายกยิ่งลักษณ์เขาเรียกร้องให้แต่เขาก็ร้องให้ยุบสภาด้วยนะฮะเขาร้องให้ยุบสภาด้วยนะฮะอันนี้เมื่อกี้เดี๋ยวนะถ้าอาจารย์พิษดูรูปสองเล่มแมเนเจอร์อยู่นะฮะนั่นคือเจนด้านหลักของเขาก็คือการเรียกร้องให้ทหารเข้ามาทำรัฐประหารมันคือข้อเรียกร้องสำคัญของเขาอยู่แล้วอันนี้การครอบแน่นเลยนะอันนี้ที่เยอะนะใช่ไหมฮะครับแต่ว่าไทยรัฐไม่ใช่นะฮะต้องดูรูปไทยรัฐไทยรัฐผมหาอยู่ฮะไทยรัฐไม่รู้เอาเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าอันนี้คือออกมาเยอะหน่อยครับรูปไทยรัฐจะไม่แน่นแต่เล่มหมื่นจะไม่ค่อยแน่นครับนะครับคราวนี้เขาเอาไงเขาจะเอายุบสภาไหมถ้าเขาเอายุบสภาไปใช้ปัดก็ไม่เอาเขาผมคิดว่าไม่ยุบสภาเขาต้องการให้รัฐประหารคืองงไงเพราะว่าถ้ายุบสภาไปใช้ปัดเขาไม่เอายุบสภาเพราะสำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยตรรกะวิธีคิดของเขาก็คือว่าเลือกตั้งไงก็แพ้เขาคนพวกนี้เขามีความกลัวนะว่าเขาไม่สามารถสู้ในเกมทางการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยได้และอยากกลับไปสู่คอนเซนแซสแบบเดิมนะฮะก็คือให้ข้าราชการเป็นตัวนำคือกลับไปยุคเปรมโมเดลนะครับแล้วก็เกิดalliance ระหว่างหรือระหว่างในทุนนะครับกับทหารหรือว่าระบบราชการคุณสุรศัยกัตศิลาเนี่ยผู้ประสานงานกลุ่มกรีนเนี่ยนะฮะเขาออกมาบอกว่าสัญญาณการเผชิญหน้ากันของประชาชนที่สนับสนุนรัฐบาลกับกลุ่มก่อต้านคุณสุรศัยพยายามจะพูดถึงเหตุการณ์เชียงใหม่ที่มีแดงกับขาวชนกันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอันนี้มีแนวโน้มขยายตัวไปหลายจังหวัดแม้เป็นเรื่องธรรมดาที่ประชาชนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ว่าการเมืองต้องไม่สนับสนุนให้เกิดการทะเลาะหรือทำร้ายฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่านี่เป็นการเหมือนแบ่งแยกและปกครองคุณสิริศัยเขาดีโทษการเมืองเลยนะ divide and rule แต่ว่ามีประโยคต่อจากนั้นนี่ฮะเพราะคุณสิริศัยบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดการทำรัฐประหารอีกแล้วคือแปลว่าไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยคุณสิริศัยเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำรัฐประหารในการสร้างเงื่อนไขเออเธอหมายความว่าแต่เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เขานะ
ไม่ใช่เสื้อขาวนะรัฐบาลเนี่ยสร้างเงื่อนไขให้เกิดการทำรัฐประหารในฐานะผู้ที่เคยสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการรัฐประหารมาแล้วเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่เขาพูดยังไงอย่างนี้เขาก็เข้าทางเขาหมดก็คือหนึ่งถ้ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการชุมนุมมันก็นำไปสู่เงื่อนไขของการรัฐประหารได้หรือในกรณีนี้บอกว่าถ้าไม่แทรกแซงก็จะนำไปสู่เงื่อนไขของการปะทะและนำไปสู่การรัฐประหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามหรือคำตอบจริงๆมันก็คือว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงกับสองกลุ่มทางความคิดที่อยากจะแสดงออกครับก็ปล่อยให้มันชุมนุมไปก็ให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็รักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดการปะทะกันนั่นเองขาวหรือเขียวหรืออะไรก็เชิญแต่คราวนี้วันกลุ่มคุณชัยวัฒน์สินสุวงศ์เนี่ยที่เขาชุมนุมที่ด้วยนะเข้าใจว่าเขาไปที่กองทัพบกเลยฮะเขาชัดเจนดีเขาไปที่หน้ากองทัพบกเลยบอกว่าให้ทหารทำเลยสักอย่างเรื่องปราสาทพระวิหารแต่กลุ่มนั้นเขาก็ปฏิเสธก็บอกว่าไม่ได้ไปชวนให้ออกมาทำรัฐประหารโอ้โหข่าวลงออกชัดเจนนะฮะมีการล่าชื่อคนกว่า5 ล้านคนจะด้วยซ้ำนะฮะก็อันนั้นก็แจมอยู่เสร็จแล้วก็มีกลุ่มนี้แล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มอาจารย์แก้วสันซึ่งจัดการบางทีเป็นปราศัยบ้างนี่ใครดีไวซ์เดนรูกันแน่ฮะคุณสุริยะใส่กับไปคิดดูดีอันนี้ divide and attack คือที่ผมนั่งคิดว่าระบอบประชาธิปไตยบางทีมันก็เสียเปรียบนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบางทีเราต้องใจกว้างเปิดให้คนที่คิดสารพัดแบบเนี่ยอยู่ได้ในขณะที่ระบอบพวกเขาเนี่ยเขาไม่ยอมใช่ไหมในขณะที่อย่างนี้แล้วก็คนที่ไปสนับสนุนให้ทหารทำรัฐประหารเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์ไหมในระบอบประชาธิปไตยแล้วถึงเวลาพอทหารแล้วหนึ่งทหารไม่มีสิทธิ์ทำรัฐประหารอยู่แล้วผิดกฎหมายนะครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้กันอยู่นะครับทีนี้พอทำแล้วเนี่ยถามว่าเวลาจะล้มล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยจะไปไกลกว่านิติราษฎร์ไหม อย่าบอกแค่ว่าเอาทหารมาลงโทษเลยไหมต้องเอาคนซึ่งไปสนับสนุนที่เชียร์ให้เกิดการทำรัฐประหารเนี่ยลงโทษไหมใช่ไหมถ้าลงโทษแล้วมันผิดหลักประชาธิปไตยอีกไหมคือพอเป็นประชาธิปไตยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไงแต่พอเป็นอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ทำได้ทุกอย่างใช่ไหมอันเนี้ยลำบากมากแต่ผมก็ยังเห็นข้อดีอยู่ในการชุมนุมครั้งนี้เพราะไม่ได้มีแค่หน้ากากขาวอย่างเดียวเขาบอกฝั่งเกสรพลาซ่าเนี่ยมีคนเสื้อแดงมีหน้ากากแดงไปด้วยครับนะฮะแล้วก็ชุมนุมกันอยู่ประมาณชั่วโมงนะครับต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ารู้สึกเข้าใจว่าเขาจะเรียกร้องให้หยุดนะครับการเรียกร้องให้เกิดรัฐประหารนะฮะแต่นี้ต้องขอเสื้อแดงนะครับต้องขอกันตรงๆนะครับเสื้อแดงว่าคือเวลาเสื้อแดงใช้ความรุนแรงเนี่ยมันเข้าใจได้แต่รับไม่ได้ต้องแยกก่อนไม่ใช่ว่าเข้าใจได้แล้วต้องรับนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าประชาธิปไตยมันก็มีกฎกติกานะครับเหมือนกับเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วชนะแล้วถูกหมดเลือกตั้งแบบไม่ถูกต้องตามกฎกติกาก็ชนะไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราจะเป็นประชาธิปไตยมันต้องมีกฎกติกาเราต้องสู้เขาอย่างขาวสะอาดเราต้องชี้เห็นว่าเสื้อแดงขาวสะอาดกว่าหน้ากากขาวนะครับเราต้องสู้เขาในมุมแบบนี้นะครับอย่าตกไปอยู่ในเกมซึ่งไปสร้างเงื่อนไขนะครับเสื้อแดงต้องมีเขาเรียกว่ามีอะไรภาษาไทย integrity มันคืออะไรบางอย่างมันคือความมีเกียรตินะมันเราต้องมีศักดิ์ศรีบางอย่างนะครับเราต้องสู้ในประเด็นนะครับอย่าไปปะทะกับคนนะครับทีนี้ผมถามเล่นๆอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าพรุ่งนี้ผมไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปบอกว่าคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะล้มล้างระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะรับไหมคือแต่ล่าสุดพรรคเพื่อไทยเขาก็ยืนยันว่าจะไม่มีการแจงศาลนะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเพิ่งมีมติออกมา5-4รับคำร้องของกลุ่มพันธมิตรแล้วก็สสประชาธิปัตย์คุณวิรัติกัลยาสิริขอให้มีการวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ฝ่ายที่ถูกร้องเนี่ยยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15 วันซึ่งเพื่อไทยอันนี้เขาประกาศเมื่อวานนี้อีกครั้งนึงว่าสมาชิกรัฐสภาในส่วนของพรรคเพื่อไทยยืนยันเหมือนเดิมเห็นตรงกันจะไม่มีการยื่นคำร้องคำชี้แจงต่อข้อกล่าวหานี้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องไว้พิจารณาเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมาชิกรัฐสภาพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา291โดยไม่ยื่นคำชี้แจงงั้นไปยื่นได้ไหมฮะงั้นไปยื่นกับศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญล้มล้างระบอบการปกครองอันนี้อาจจะคือแต่อันนี้ก็ถือว่ารุกแล้วนะถึงไม่ไปถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่อันนี้ก็ถือว่าแรงสำหรับแต่ถ้าทีนี้ถ้าผมอยากตั้งคำถามกับศาลรัฐธรรมนูญว่าคุณรับเนี่ยคุณกำลังทำลายระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะผมจะไปร้องที่ใคร
พราะว่าเขาคงไม่ยอมรับแน่ครับคือที่อาจารย์วิโรจน์พูดนี่มันมากนะครับเพราะไปไกลกว่าคือศาลรัฐธรรมนูญกล้ารับคำร้องหรือเปล่าว่าศาลรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองอ๋อคืออาจารย์ฟิโรจน์ว่าถ้ายื่นจริงเนี่ยเขาอาจจะควร